Okay. So yes, on Wednesday I heard the result because I was on a plane flying back from China. So when I, you know, turn on my phone and then I read the news, I felt that almost like I didn't know it was going to happen like this. So yes, I was very sad. And I got back up again, and then I talked to Khun Sethha, and I talked to my family, and I talked to a lot of people from my party, and I decided that it's about time to do something for the country and for the party as well. And I hope that I can do my best to, you know, make the country go forward. That's what I try to do. And right now, of course, today is, I feel very honored and I feel very happy. ในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องนะคะแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนนะคะแล้วเรามีทีมที่ดีเรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจแล้วก็คิดไปในแนวทางเดียวกับเราอันนั้นคือสิ่งที่ตัวเองแวลูตรงนี้มากๆนะคะเราคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดีเราก็จะทำประสบความสำเร็จได้ค่ะเดี๋ยวขอให้มีการโปรดเกล้านะคะขอรอการโปรดเกล้าก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องการบริหารอีกทีคิดว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเพื่อขอบคุณนะคะคะแนนโหวตมากกว่าตอนนี้เองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะปกติเวลาที่มาพูดต่อหน้าไมโครโฟนจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ Thank you all for coming